สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องลิขสิทธิ์108 Channel นะครับตอนนี้ผมวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้ผมมาที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้เราอยู่ที่ยูนิชิกาวะนะครับในจังหวัดนิโกะนะครับประเทศญี่ปุ่นห่างจากนาริตะแอร์พอร์ตประมาณ200กว่ากิโลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านนะครับมีเขากำลังจะจัดงานนะครับจัดงานบาม่าเฟสติวัลนะครับเป็นกระท่อมหิมะนะครับคืนนี้ท่านจะพบกับแสงไฟแสงสีที่เป็นหิมะนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมงานนะครับเขาจะปั้นตรงนี้จะปั้นเป็นรูปทรงสูงๆเนี่ยครับเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเนี่ยนะครับกำลังเตรียมปั้นแล้วก็น่าจะใส่ตะเกียงผมว่าเขาใส่ตะเกียงเข้าไปนะไปดูนะครับคืนนี้ทุ่งตรงนี้จะเป็นแสงไฟสีสวยงามมากตัดกับแสงสีขาวที่เป็นหิมะนะครับดูนี่คือในส่วนของหมู่บ้านตรงนี้คืนนี้ผมพักที่โรงแรมเทกินะครับเทกิฮอนดะโฮเทลนะครับมีประวัติศาสตร์นะครับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่หลบภัยของแก๊งนะครับที่เกิดการสู้รบของซามูไรนะครับตระกูลเฮกิเป็นโรงแรมที่ผมพักเนี่ยนะครับท่านดูรีวิวของโรงแรมด้วยนะครับที่ผมทำไว้นะครับ เป็นตระกูลเฮกินะครับฮอนดะนะครับหลบภัยมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งสู้รบกับตระกูลอีกตระกูลหนึ่งนะครับเป็นที่มาของหมู่บ้านนี้นี่คือสถานที่นะครับของโรงแรมสถานที่หมู่บ้านนะครับใกล้ๆกับโรงแรมที่เราพักคืนนี้จะพบกับกระท่อมหิมะตรงนี้นะครับเนี่ยพวกก็ไปนั่งอยู่ตรงบริเวณที่พักนะครับมีคณะจากเชียงใหม่มา8คนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับเสื้อสีฟ้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่เตรียมงานในหมู่บ้านนี้ข้างในกระท่อมที่ปั้นสูงๆนะครับสามารถเข้าไปนั่งทานได้นั่งได้ประมาณ3คนนะครับนั่งได้3คนคืนนี้ก็จะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่จัดงานตรงนี้นะครับเตรียมงานครับคืนนี้มีความสุขแน่นอนครับบรรยากาศท่านดูรอบๆนะครับหิมะเริ่มโปรยปรายมาแล้วนะครับขณะนี้ขออนุญาตนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงผมขอดูเวลาตอนนี้เวลาที่เมืองไทย 12:10 นนะครับเวลาที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นบ่าย 2:14 นนะครับเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมงครับนี่น่าจะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานนะครับความสุขครับการมาที่นี่ไม่ได้มาง่ายเลยนะครับ200กว่ากิโลจากสนามบินนาริตะท่านจะมาได้ก็รถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกที่สุดหรือว่าเช่ารถมานะครับของผมใช้วิธีเช่ารถมาครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเดินเล่นที่สะพานนะครับมันจะมีสะพานอยู่ข้างหน้าครับการอยู่ข้างหน้าเป็นสะพานเหล็กนะครับข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามมากครับถ้าเป็นทัวร์น่าจะยากครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันไกลนะครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงเมื่อคืนที่พักก็ประมาณ 3,000 แล้ววันนี้ที่พักที่เฮกินะครับโฮเทลเฮกิฮอนดะนะครับกว้างขวางมากนะครับเฉพาะห้องน้ำก็มี3ห้องนะครับห้องนอนทั้งห้องรับแขกคูณกันก็จะตกประมาณกว้างเกือบ10เมตรนะครับ10เมตรคูณ7นะครับกว้างขวางมากฐานที่ข้างล่างนะครับจะมีรูปทรงที่เขาปั้นเป็นทรงคล้ายๆตะเกียงขึ้นนะครับ
คิดว่าน่าจะจุดตะเกียงหรือจุดเทียนข้างล่างนะครับคืนนี้น่าจะเป็นภาพที่สวยงามสว่างไสวนะครับด้านขวามือผมที่ผมกำลังแพนกล้องไปก็จะเป็นกระท่อมท่อมหิมะนะครับนี่คู่หนุ่มสาวเดี๋ยวดูหน่อยไฮไฮ good morning good morning afternoon afternoonนะครับหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นครับมุมนี้สวยนะครับสวยงามจะดูหนุ่มสาวถ่ายรูปคู่รักถ่ายรูปครับจริงๆเป็นเวลาบ่ายแล้วนะครับข้างอัพเตอร์นูนครับนี่คือภาพที่ติดตาตึงใจนะครับคนที่มาเที่ยวที่สนใจนะครับของนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแพนกล้องจากสะพานนะครับไปเรื่อยๆภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับถ่ายรูปกันนะครับหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นน่ารักนะครับเดี๋ยวดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับสวยไม่แพ้กันครับเป็นแม่น้ำไหลผ่านดูนะครับดูตรงนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนวันนี้ท้องฟ้าออกมนๆนิดนึงครับครึ้มไม่ครึ้มไม่ครึ้มแต่หิมะก็ยังเป็นหิมะที่สวยงามครับสวยงามมากครับขออนุญาตแทนกล้องอย่างนี้นะครับเป็นสะพานนะครับมาสะพานก็ไปแม่น้ำนะครับคืนนี้ถ้ามองบรรยากาศแล้วก็ภาพตรงนี้แล้วก็แสงเทียนหรือแสงไฟที่จุดคิดว่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับยังไงก็จะถ่ายให้ท่านดูพวกผมจะอยู่คืนนี้หมู่บ้านตรงนี้นะครับห่างจากโรงแรมก็ประมาณสัก2กิโลแค่นั้นเองครับ2กิโลท่านก็จะได้พบกับภาพที่สวยถ่ายทำนะครับให้ท่านได้รับชมดูไม่เบื่อนะครับดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อตรงนี้เป็นภาพจากสะพานที่ผมยืนลองแพนให้ท่านดูครับแพนกล้องนักท่องเที่ยวจะถ่ายภาพในมุมนี้นะครับเดินมาเป็นคู่ครับเดินเอาครับเดินไปคุยกันไปถ่ายภาพกันไปนะครับเหนื่อยก็จะมีตู้หยอดเหรียญน้ำดื่มนะครับมีทุกที่ครับญี่ปุ่นนะครับหยอดเหรียญเข้าไปสอดธนบัตรสอดเหรียญเข้าไปแล้วก็กดนะครับน้ำดื่มก็จะไหลลงมาข้างล่างพร้อมกับสตังทอนถ้าเราใส่มูลค่าที่เกินไปผมถ่ายย้อนแสงดวงอาทิตย์นะครับนี่คณะจากเชียงใหม่มาแล้วเลือกมุมถ่ายภาพได้
หรือสดงดงามที่เราอยากเลือกดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับข้างหลังน่าจะเป็นชื่อสะพานนะครับขออภัยครับที่อ่านไม่ออกอย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับจะมีภาพวิดีโอการท่องเที่ยวและสาระความรู้ต่างๆจากลิขสิทธิ์108 Channel ครับสวัสดีครับ